สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเย้ เราชื่อชักกี้เราอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนเฮ้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อ้วนน้อยซอยหนึ่งสตูดิโอเย้ แล้ววันนี้มาอยู่กับแอดมินซันจินะคะวันนี้ค่ะอ้วนน้อยซอยหนึ่งของเรานะคะก็จะมาทำการจัดท่าดับหนังตุ๊กตาสุดหลอนสยองขวัญเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างกับอันดับที่5 The Boy ตุ๊กตาซ่อนผีนะคะเข้าฉายในปี2016ค่ะก็เป็นเรื่องราวของพี่เลี้ยงเด็กคนนึงค่ะที่ถูกจ้างวานมาโดยคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะเธอก็ถูกให้มาเลี้ยงดูเด็กคนในคฤหาสน์ท่ามกลางป่าไม้สุดแสนจะสงบสุขนะคะแต่เมื่อเธอมาถึงแล้วนะคะก็ปรากฏว่าเด็กที่เธอจะได้รับเลี้ยงดูเนี่ยก็คือไม่มีชีวิตแล้วแต่ว่ากลายเป็นตุ๊กตานะคะที่ชื่อบามคือสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยตั้งชื่อตุ๊กตาว่าบามนะคะเนื่องจากลูกแท้ๆของเขาเนี่ยเสียชีวิตลงไปเมื่อ20ปีที่แล้วลูกของเขาก็ชื่อบามนั่นเองค่ะในการเลี้ยงดูบามนะคะหรือตุ๊กตาบามเนี่ยคือสองสามีภรรยาคู่นี้ก็เอาใจใส่เลี้ยงดูเหมือนแบบเป็นลูกคนหนึ่งเป็นลูกที่มีชีวิตจริงๆนะคะตอนนางเอกของเรามาได้เจอก็รู้สึกแบบเฮ้ยไม่เชื่ออะไรแบบนี้นะคะไม่เชื่อเลยว่าต้องทำแบบนี้จริงๆหรอจะต้องเลี้ยงดูแบบนี้จริงๆหรอคือนางเอกแบบดูตลกนะคะซึ่งการจะเลี้ยงดูบามได้นะคะสองสามีภรรยาคู่นี้ก็ให้กฎนะคะว่าตื่นเช้ามาต้องปลูกบามนะต้องแต่งตัวให้ต้องหาอาหารให้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือเป็นกฎอย่างเคร่งครัดนะคะต้องทำทุกๆวันเป็นลูกของเธอคนหนึ่งก็ว่าได้นะคะหลังจากที่นางเอกของเราได้เรียนรู้งานแล้วนะคะก็สามีภรรยาคู่นี้นะคะก็จะต้องเดินทางไปที่ต่างเมืองนะคะหลังจากนั้นค่ะภายในคฤหาสน์เนี่ยก็เหลือเพียงแค่นางเอกกับตุ๊กตาบามนะคะโดยที่นางเอกก็ไม่ได้สนใจตุ๊กตาบามเท่าไหร่ก็เธอก็แบบวางไว้ไม่สนใจเอาผ้ามาคลุมซึ่งไอ้ผ้ามาคลุมแบบตุ๊กตาบามเนี่ยมันเป็นกฎข้อห้ามนะคะว่าอย่าทำแต่เธอก็ไม่ได้สนใจเลยอะไรประมาณนี้และมีอยู่วันนึงนะคะพระเอกของเราก็ได้เหมือนชวนนางเอกอะไปออกเดทแล้วก็เลยตกลงทีนี้เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่แบบเสื้อผ้าหายสร้อยอะไรก็หายไปอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เป็นแบบเหตุการณ์แปลกๆเพราะว่าเธอไม่ได้สนใจบามนั่นเองค่ะพอนางเอกไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยก็คือนางเอกไม่ได้สนใจบามมันก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมากมายนะคะทุกคนแบบว่าบามนั้นสามารถขยับตัวได้อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงเนี้ยซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันทำให้นางเอกของเรารู้สึกแบบรู้สึกหลอนรู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกกับจิตตกไปเลยค่ะคือนึกออกไหมว่าอยู่คฤหาสน์ที่หลังใหญ่โตกับตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นแล้วตุ๊กตามันเคลื่อนที่ได้ยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยได้ยินมันก็แบบนี้มันก็หลอนใช่ไหมล่ะนั่นแหละค่ะก็คือบามเนี่ยเหมือนไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาทั่วๆไปแต่เหมือนมีวิญญาณของบามที่เป็นเด็กเสียชีวิตอะสิงสู่อยู่อะไรอย่างนี้แล้วมันก็ยิ่งเกรี้ยวกราดขึ้นเมื่อนางเอกของเราไม่ได้สนใจใยดีอย่างเงี้ยแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็ไปหาดูกันได้นะคะกับ The Boy ตุ๊กตาซ่อนผีจะบอกก่อนเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจุดจบตอนเฉลยอะหนังมันจะมีการเฉลยตอนจบใช่ไหมตอนท้ายๆอะคือมันเป็นแบบหักมุมหักเหลี่ยมไปเลยอะถ้าใครดูเรื่องนี้แล้วนะรู้สึกแบบโอ้โหแบบเขาคิดได้เนาะเขาหักเหลี่ยมกันอย่างนี้ได้เนาะหักมุมอย่างนี้ได้เนาะคือมันเป็นแบบนี้จริงๆอะก็ไปดูกันได้นะคะกับ The Boy จะบอกว่าตุ๊กตาเรื่องนี้คือความรู้สึกของแอดนะรู้สึกว่าเขาน่ารักอะเขาน่ารักหมายถึงรูปลักษณ์ภายนอกนะน่ารักกว่าตุ๊กตาเรื่องอื่นๆอะไรอย่างนี้นะคะฝากด้วยอันดับที่4นะคะกับเรื่อง Death Silence อาถรรพ์ผีใบ้ในปี2007ค่ะซึ่ง Death Silence นี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานที่เล่าขานกันต่อๆมากับหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับแมรี่ชอนี่คือเป็นหญิงนะคะที่เป็นนักเชิดหุ่นที่มีความสามารถหลากหลายทั้งการเชิดหุ่นแล้วก็แปลงเสียงของตัวเองอะไรอย่างนี้เธอสามารถทำให้หุ่นขยับได้แล้วก็สามารถพูดคุยกับหุ่นได้โดยแบบไม่น่าเชื่ออะไรอย่างนี้นะคะวันนึงค่ะเธอก็ได้ไปแสดงที่โรงละครแห่งหนึ่งนะคะก็มีผู้คนมากมายรอดูเธออยู่ค่ะระหว่างที่เธอทำการแสดงนะคะก็มีเด็กน้อยคนนึงค่ะตะโกนขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยการแสดงของเธอเนี่ยมันโกหกทั้งเพลงนะเธอทำให้คนดูเนี่ย
หลงผิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเขาไม่เชื่อนะคะว่าไอ้หุ่นตัวนี้มันสามารถพูดได้ก็เป็นการลบหลู่เธอไปในตัวนะคะจนกระทั่งเหตุการณ์นี้จบไปไอ้เด็กคนนี้เนี่ยก็หายตัวไปอย่างลึกลับนะคะหายไปกับหมู่บ้านไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งคนในหมู่บ้านเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยแมรี่ชอนเนี่ยแหละเป็นคนที่ลักพาตัวเด็กหรือไม่ก็ฆ่าเด็กทำให้เด็กหายตัวไปคนในหมู่บ้านก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ทำการแบบเป็นศาลเตี้ยตัดสินแมรี่ชอโดยการตัดลิ้นแล้วก็ฆ่าแมรี่ชออย่างทรมานนะคะศพของแมรี่ชอเนี่ยก็ถูกฝังไว้กับหุ่นต่างๆมากมายของเธอนะคะแต่ว่ามีหุ่นตัวนึงที่ชื่อบิลลี่นะคะก็เป็นหุ่นที่สุดรักสุดหวงของแมรี่ชอก็คือบิลลี่กับแมรี่ชอเนี่ยก็ถูกฝังแบบใกล้ๆกันเรื่องราวอันนี้เนี่ยก็เป็นตำนานเล่าขานสู่กันมานานมากนะคะจนเป็นกลอนแบบว่าหากใครที่ส่งเสียงดังแมรี่ชอจะมาเอาชีวิตอันนี้คือเป็นกลอนที่เขาส่งต่อกันมาเรื่อยๆจนเป็นตำนานเวลาผ่านไปนานมากค่ะกระทั่งจนปัจจุบันนะคะเดมมี่และภรรยาของเขานะคะก็ได้รับเดมมี่และภรรยาของเขานะคะสองสามีภรรยาคู่นี้ก็ได้รับของขวัญพิเศษจากใครไม่รู้ที่ส่งมาให้ถึงในห้องนะคะพอพวกเธอเปิดดูแล้วเนี่ยก็พบเป็นตุ๊กตาหุ่นเชิดสุดน่ารักเลยนะคะโอ้โหน่ารักแบบไหนอะไม่เข้าใจเหมือนกันก็คือไอ้ตุ๊กตาที่ส่งมานี้เนี่ยก็เป็นเจ้าบิลลี่นั่นแหละทุกคนแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะบิลลี่เนี่ยก็ได้ฆ่าภรรยาของเจมมี่ลงค่ะเมื่อเจมมี่กลับมาที่ห้องนะคะก็พบว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตลงแล้วแล้วลิ้นของภรรยาของเขาเนี่ยก็หายไปค่ะตำรวจนะคะก็คิดว่าเจมมี่เนี่ยแหละเป็นคนที่ฆ่าภรรยาของเขาเพราะว่าในห้องในบ้านก็มีกันแค่2คนไงใครจะฆ่าล่ะเพราะไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเจมมี่เองนะคะก็สงสัยว่าที่ฆ่าภรรยาของเขาเนี่ยก็คือไอ้เจ้าบิลลี่หุ่นไม้หุ่นเชิดตัวนี้เนี่ยแหละพอเขาไปดูที่กล่องลังไม้ที่ส่งมาใช่ไหมล่ะก็พบว่ามันจะเป็นรูปของแมรี่ชอกับบิลลี่แล้วก็บอกด้วยหมู่บ้านนี้ก็คือไอ้หมู่บ้านที่แมรี่ชอกับบิลลี่อยู่กับหมู่บ้านของเจมมี่แล้วก็ภรรยาของเจมมี่เนี่ยเป็นหมู่บ้านเดียวกันนะคะทุกคนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเจมมี่ก็ได้เดินทางพร้อมกับหุ่นเชิดบิลลี่กลับไปยังหมู่บ้านเดิมของเขาค่ะเพื่อสืบหาความจริงว่าเอ้ยใครเป็นคนส่งมาเพื่ออะไรอะไรแบบนี้นะคะเรื่องราวความสยองขวัญมันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วทุกคนเป็นยังไงก็ไปติดตามกันได้นะคะกับ Death Silent อาถรรพ์ผีใบ้ค่ะอันดับที่3นะคะกับเรื่องเมจิกหุ่นผีกระตุกจิตฆ่าค่ะในปี1978คือในปีที่ฉาย1978เนี่ยมันอาจจะดูเก่าหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าเนื้อเรื่องแล้วก็ความมีเสน่ห์เนี่ยบอกเลยว่าเหลือล้นค่ะอยากให้ทุกคนติดตามกันจริงๆนะคะคือในเนื้อเรื่องของเมจิกเนี่ยก็คือเป็นการพูดถึงเรื่องราวของนักมายากลคนหนึ่งค่ะที่เขาแสดงในผับแต่ว่าไม่รุ่งนะคะก็กลายเป็นแบบว่าเธอไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นนักมายากลอย่างนี้เขาก็ได้หายตัวไปในเวลา1ปีนะคะพร้อมกับหวนเข้าสู่วงการมายากลอีกครั้งพร้อมกับเจ้าแฟดนะคะเป็นตุ๊กตาหุ่นเชิดค่ะที่มีคาแรคเตอร์ที่แบบกวนโอ้ยใช้คำแบบไม่สุภาพเท่าไหร่เวลาที่แสดงกับนักมายากลคนนี้ก็กลายเป็นแบบคู่กัดกันเพราะว่านักมายากลคนนี้ก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบสุภาพอ่อนโยนอะไรอย่างนี้นะแล้วทีนี้ก็คือวันนั้นอ่ะได้ทำการแสดงด้วยกันแล้วก็ผู้คนอ่ะติดอกติดใจกันเยอะมากเลยเขากับแฟดก็กลายเป็นที่รู้จักเป็นแบบโด่งดังเป็นผู้แตกชั่วข้ามคืนเลยนะคะกระทั่งวันหนึ่งค่ะเขาได้มาพบกับหญิงสาวที่เคยชอบในอดีตนะคะเขากับหญิงสาวคนนี้ก็ได้สานสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วมากซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างความไม่พอใจให้แก่แฟดนะคะหุ่นตุ๊กตาตัวนี้เพราะว่าอะไรเกิดความริษยาคือหุ่นตัวนี้เราจะบอกว่าไงดีอ่ะมันคงไม่ใช่เป็นหุ่นธรรมดาคือเวลาดูเรื่องนี้มันจะมี2ความคิดที่แบบว่าเวลาเจ้าแฟดกับนักมายากลคนนี้2คนนี้คืออยู่ในบ้านเขาพูดคุยกันแต่ว่าแฟดเนี่ยมีชีวิตจริงๆหรือว่ามนักมายากลคนนี้มันทำให้แฟดมีชีวิตหรือแบบมันสร้างเหตุการณ์แล้วมันจิตหรือมันอะไรมันมี2คำถามอย่างเงี้ยเอากลับมาเรื่องของเราต่อนะคะหลังจากที่มายากลคนนี้ได้รู้จักกับสาวที่เขาชอบในอดีตเนาะแล้วเขาก็สร้างความสัมพันธ์กันท่ามกลางความริษยาของแฟดไอ้แฟดเนี้ยก็เลยคิดว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้มันจะเอาความรักของฉันไปมันทำให้แบบความสัมพันธ์ของฉันกับนักมายากลอ่ะมันห่างเหินเขาก็เลยไม่ชอบนะคะจนวันนึงค่ะเขาก็ได้วงการในการแบบใส่ไฟรี่วงการแบบยังไงอ่ะวงการจิตใจท่ามกลางความริษยาของแฟดที่คิดว่าเจ้านายของมันเนี่ยกำลังจะตีตัวออกห่างกำลังจะทอดทิ้งมันอะไรแบบนี้นึกออกไหมมันจึงได้ลงมือบงการจิตใจของนักมายากลคนนี้ที่แบบใครที่จะมาเอาชีวิต
ใครที่จะมาเอาเวลาของเจ้านายไปจากฉันเนี่ยทุกคนมันต้องโดนเขาแฟดก็เลยบงการสั่งให้เจ้านายหรือว่านักมายากลคนนี้ฆ่าทุกคนที่คอยขัดขวางระหว่างเขากับแฟดคือเขากับแฟดต้องการที่จะแบบมีเวลาอยู่ร่วมกันไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับเจ้านายหรือว่านักมายากลคนนี้ก็เลยเป็นสาเหตุทำใหเรื่องราวฆาตกรรมอะไรเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ไปติดตามกันได้นะคะกับเมจิคุณผีกระตุกฆ่าค่ะแล้วอันดับที่2นะคะก็คือแอนนาเบลนะคะในปี2014ค่ะเป็นหนึ่งในซีรีส์สยองขวัญที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะกับแอนนาเบลแล้วแอนนาเบลนะคะก็ปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง The Conjuring ค่ะซึ่งก็ทำให้แอนนาเบลนะคะเป็นที่จดจำของผู้คนทั่วโลกค่ะก็ทำให้แอนนาเบลมีภาพยนตร์เป็นของตัวเองนะคะว่าด้วยเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะที่ถูกหมายจะเอาชีวิตจากพวกข้างลัทธิประหลาดนะคะโดยที่เขาจะเอาชีวิต2สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเพื่อไปบูชาซาตานค่ะแล้วพวกข้างลัทธิพวกนี้ก็มีวิธีการมากมายที่จะเอาชีวิตนะคะเช่นการเล่นของไฟการทำให้เกิดภาพหลอนการพยายามฆ่านะคะซึ่งไอ้พวกวิธีการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ผลกับ2สามีภรรยาคู่นี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้ใส่พระหรือเปล่านะคะแล้วพวกข้างลัทธิประหลาดพวกนี้เนี่ยก็มีวิธีการที่จะจัดการกับ2สามีภรรยาคู่นี้เขาก็คิดได้1วิธีค่ะก็คือเป็นการร่ายคำสาปลงไปในตุ๊กตาตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ส่งตุ๊กตาตัวนี้ไปให้สองสามีภรรยาคู่นี้ค่ะแล้วไอ้ตุ๊กตาตัวนี้ก็คือแอนนาเบลนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งแอนนาเบลเนี่ยก็ถือว่าเป็นตุ๊กตาที่ต้องคำสาปถ้าใครได้ครอบครองก็ถือว่าเกิดความชิบหายวายวอดเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นภายในบ้านนั่นเองนะคะจะบอกก่อนเลยว่าแอนนาเบลเนี่ยก็คือเป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องจริงนะคะซึ่งปัจจุบันตุ๊กตาแอนนาเบลนะคะก็ได้ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ค่ะก็ถูกทำออกมาเป็น2ภาคแล้วนะคะภาคที่1ก็คือแอนนาเบลภาคที่2ก็คือแอนนาเบลครีเอชั่นหรือว่ากำเนิดตุ๊กตาผีค่ะโดยภาคที่3นะคะของเธอก็มีชื่อว่าแอนนาเบลคัมส์โฮมซึ่งมีกำหนดฉายในบ้านเรานะคะในวันที่27มิถุนายนนี้ใครที่เป็นแฟนของแอนนาเบลหรือภาพยนตร์ The Conjuring นะคะก็ไม่ควรพลาดสามารถไปดูกันได้ที่โรงภาพยนตร์ค่ะมาต่อกับอันดับสุดท้ายของเราแล้วนะคะกับอันดับที่1เรื่องชายเซแค้นฝังหุ่นหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าชากี้นั่นเองค่ะเข้าฉายในปี1988ค่ะเป็นเรื่องราวอาถรรพ์ของฆาตกรคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าชาลีเลเนี่ยก็ได้หนีตำรวจนะคะเข้าไปในร้านขายของเล่นแห่งหนึ่งค่ะซึ่งก่อนที่เขาจะถูกตำรวจวิสามันนะคะก่อนที่เขาจะถูกยิงตายเนี่ยเขาก็ได้ไล่คาถาย้ายวิญญาณตัวเองนะคะสิงเข้าไปในตุ๊กตากู๊ดกายตัวหนึ่งค่ะซึ่งในยุคนั้นนะคะตุ๊กตากู๊ดกายก็ถือว่าเป็นตุ๊กตาที่เป็นขวัญใจของเด็กๆเลยก็ว่าได้ค่ะในเวลาต่อมาไม่นานนะคะในวันเกิดของเอ็ดดี้หนุ่มน้อยน่ารักคนหนึ่งค่ะเขาก็ได้รับแม่ของเขานะคะก็ได้เซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยตุ๊กตากู๊ดกายตัวนี้ค่ะแล้วเอ็ดดี้นะคะก็ได้ตั้งชื่อให้ว่าชากี้นั่นเองนะคะซึ่งตุ๊กตาชากี้ก็เป็นตุ๊กตาตัวเดียวกับที่ฆาตกรชาลีเลเนี่ยสิงสู่อยู่นั่นเองค่ะแล้วตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยเมื่อมาอยู่ในบ้านนะคะก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆมากมายจนแบบเอ็ดดี้สังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมตุ๊กตาตัวนี้เคลื่อนที่ได้แล้วนู่นนี่นั่นได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้ววันที่เอ็ดดี้ได้รับตุ๊กตาตัวนี้ก็เหมือนเป็นการทักทายกันระหว่างเอ็ดดี้กับชากี้ใช่ไหมเอ็ดดี้ก็พูดว่าสวัสดีฉันเอ็ดดี้อะไรแบบนี้ส่วนตุ๊กตากู๊ดกายตัวนี้นะคะก็ได้เซย์ฮัลโหลกลับมาสวัสดีฉันอยากเป็นเพื่อนกับทุกคนตุ๊กตาตัวนี้เหมือนแบบพูดได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วเมื่อตุ๊กตาชากี้อยู่ในบ้านเนี่ยเรื่องราวต่างๆมากมายเรื่องราวแปลกประหลาดมันก็ได้เกิดขึ้นค่ะแล้วแม่ของเอ็ดดี้เนี่ยก็คิดว่าตุ๊กตาชากี้เนี่ยมันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องแปลกๆเหล่านี้แน่นอนนะคะเธอก็เลยไปที่หลังของตุ๊กตาชากี้ตัวนี้เนี่ยเพื่อไปดูว่ามันมีฐานไฟอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอเธอได้เปิดออกมานะคะโอ้โหแบบเซอร์ไพรส์ what the fuck เลยคือแบบแม่ของเอ็ดดี้คือแบบหลอนคือแบบจิตแบบตกใจเลยเพราะว่ามันไม่มีฐานอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้
ล้วคือที่ผ่านมามันคืออะไรที่แบบพูดคุยกันแล้วแบบมีเสียงออกมามันคืออะไรโอ้ no แบบโอ้คือฉากเนี้ยบอกเลยว่าโอ้เชี่ยจริงๆเลยตกใจมากแล้วหลังจากที่แม่รู้ไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยที่มีฆาตกรแสดงตัวตนออกมาเลยว่าเอ้ยฉันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกมันเป็นแบบโอ้โหฆาตกรมาเลยอะค่ะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตุ๊กตาชาร์กี้ตัวนี้ก็ได้ไล่ล่าทุกคนภายในบ้านนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงเรื่องราวสุดหล่อมันจะเป็นยังไงต่อไปก็ไปติดตามกันได้นะคะกับชาเซแค้นฝังหุ่นหรือว่าที่เราเรียกกันว่าชาร์กี้ค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องชาเซเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะจนมีภาคต่อออกมาถึง7ภาคกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนี้นะคะกับภาพยนตร์เรื่องชาเซที่จะเข้าฉายในบ้านเราในวันที่11กรกฎาคมในปี2019นี้นะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการกำเนิดใหม่ของชาร์กี้ค่ะที่จะไม่ใช่วิญญาณของฆาตกรสิงห์อยู่นะคะแต่เป็นเรื่องราวของแคเรนแม่ที่ซื้อตุ๊กตาสุดไฮเทคเป็นของขวัญให้แก่เอ็ดดี้ลูกชายค่ะซึ่งไอ้ตุ๊กตาตัวนี้มันได้เกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะก็เลยส่งผลให้มันเนี่ยออกมาไล่ล่าผู้คนก็คือทำให้ผู้คนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของการทารุณการแบบไล่ล่านั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็อยากให้ทุกคนไปดูกันที่โรงภาพยนตร์ค่ะกับเรื่องชายส์เพลนเองค่ะก็จบการเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับการจัดห้านดับตุ๊กตาสุดหลอนสยองขวัญเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่เรานำเสนอในวันนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานอ้วนน้อยซอย1 Studio ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราค่ะแล้วก็ขอบอกกันก่อนนะคะว่าตรงนี้เลยนะคะว่าคลิปการจัดอันดับนี้เนี่ยเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของทางแอดมินเท่านั้นนะคะอย่าดราม่าเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย ซึ่งเรื่องเดอะบอยเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพี่เลี้ยงสาวสุดสวยคนหนึ่งนะคะเธอเป็นคนอเมริกาค่ะแต่ว่าได้มาทำงานในประเทศอังกฤษนะคะเหมือนเธอหนีอะไรมาบางอย่างนะคะทีนี้เนี่ยหน้าที่ของเธอก็คือต้องดูแลเด็กนะคะแต่ว่าพอเธอมาถึงบ้านก็เอาใหม่ดีกว่าไหมอะ Huh?